ไท a i PBS Podcast view the world via the voice สวัสดีค่ะดิฉันนงรักษณ์ปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงรบันดาลใจในการอ่านไปพ,พร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ค่ะจะนำเสนอเรื่องราวของคุณสุวัตวล,ลดีลกนะคะหรือเจ้าของนามปากกา ระพีพรค่ะโดยในชื่อตอนวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าระพีพรสายทานวรรณกรรมสุมิตรน้ำหมึกคุณสุวั์เป็นนักเขียนนักหนังสือพิมพ์ผู้สื่อข่าวและก็มีผลงานเขียนที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องสั้นนวนิยายในแนวทั้งเรื่องรักเรื่องสะท้อนสังคมเสียดสีสังคมการเมืองท่านยังเป็นนักเขียนบทละครเวทีนักเขียนบทละครโทรทัศน์แล้วก็นักเขียนรางวัลเกียรติคุณ100ปีศรีบุรพา าขานักคิดนักเขียนและเป็นศิลปินแห่งชาติค่ะท่านเองนะก็ได้มีโอกาสนะคะเชื่อมโยงหรือว่าได้ทํางานในลักษณะเป็นร่วมรุ่นนะะกับนักคิดนักเขียนหลายท่านของเมืองไทยนะ,ะซึ่งวันนี้เราจะคุยกันว่ามีท่านใดบ้างแต่ก็จะยกตัวอยา่างขั้นต้นนี้ก็จะมีสีบรุรภาหรือว่ากุราบสายประดิษฐ์ก็จะมีนักหนังสือพิมพ์อย่างคุณอิสาราอมันตะกุลแล้วก็มีคุณวิย์สุทธาสถีรน โดยผลงานที่ผ่านมานะคะตลอดชีวิตของท่านนะคะก็มีจำนวนมากมายเลยทีเดียวเกือบ100เล่มนะคะทั้งเรื่องสั้นนวนิยายบทละครเวทีบทละครโทรทัศน์บทละครวิทยุบทภาพยนตร์แล้วก็สารคดีค่ะโดยเรื่องสั้นเรื่องแรกของท่านนะคะตีพิมพ์เมื่อปี2486ชื่อว่าตราบใดสุรีสองโลกตอนนั้นยังใช้นามปากาว่าสอจุดวรดิลก จนกระทั่งจุดเปลี่ยนหนึ่งก็ได้มาเจอกับคุณวิสุทธาเสถียรนะคะแล้วก็นำเข้าไปสู่การเป็นนักเขียนที่ค่อนข้างจะเต็มตัวเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นล่ะค่ะชีวิตก็เติบโตมาทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็ในเรื่องของการเขียนเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานผลงานที่เรารู้จักกันก็ไม่ว่าจะเป็นพิราบแดงแผ่นดินเดียวกันแผ่นดินของเขาฝากไว้ในแผ่นดินลูกทาสพูดพิสวาส ท่องไปในแดนรัฐประหารสัญญารักษ์ของจอมพลนางสาวทองส้อยเป็นต้นนะคะเมื่อพูดถึงคุณสุวัตดหรือว่าระพีพรวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเราควรจะชวนนะคะนักประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสนใจด้านวรรณกรรมตัวเขาเองก็เป็นทางนักเขียนแล้วก็เป็นกวีด้วยมาร่วมพูดคุยในรายการเพื่อจะนําเสนอให้เห็นถึงสายทานที่เชื่อมร้อยต่อกันนะคะจากคนอีกรุ่นสู่คนอีกรุ่นว่า ได้เกิดความรู้จักหรือปฏิสัมพันธ์กันผ่านงานวรรณกรรมของระพีพรอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะดิฉันจะคุยกับคุณแคลสอาจยายสิทธิศรีสุวรรณค่ะคงต้องให้คุณแคลสได้เล่าถึงกันก่อนว่าประจวบเหมาะอย่างไรถึงได้รู้จักงานเขียนแล้วก็วรรณกรรมเล่มต่างๆของคุณสุวัตรวรดีโลกค่ะครับผมก็เหตุที่ผมได้รู้จักกับงานของคุณสุวัตรวรรดีโลกนะครับหรือว่า เจ้าของนํำปากการพีพรเนี่ยก็ต้องย้อนไปเมื่อปีพศ2544นะครับตอนนั้นเนี่ยจะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเ่ยที่เข้าฉายในโรงหนังต่างๆนะฮะผมเป็นนักเรียนอยู่ชั้นป .6 นะอยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือสุริโยไทยนะฮะก็เป็นกระแสที่เด็กๆสนใจเพราะเป็นภาพยนตร์แนวอิงประวัติศาสตร์ที่โรงเรียนก็มีเด็กนักเรียนไปดูกันเต็มเลยใช่ไหมแล้วก เน,นื้อหาเนี่ยก็ถ่ายทอดเรื่องราวของประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาช่วงก่อนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งนะฮะก็จะมีแบบว่าวีรกรรมของพระศรีสุโยไัยใช่ไหมท,ที่เป็นตัวเอกของเรื่องแต่ทีเนี้ยในภาพยนตร์เนี่ยก็จะกล่าวถึงบทบาทของเท้าศรีสุดาจันทร์ด้วยซึ่งเป็นสตรีอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทไม่แพ้พระศรีสุโยไัยแต่ว่าบทบาทคนละด้านกันในหนังก็จะสะท้อนเรื่องราวพวกนี้นะครับมันทําให้ ตอนนั้นเนี่ยตามร้านหนังสือต่างๆนะครับพอภาพยนตร์ออกฉายเนี่ยมันก็จะมีหนังสือพีมม์ออกมาเยอะมากเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุริโยไทยเป็นเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นเรื่องราวของเท้าสีสุดาจันทร์ด้วยซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณใหม่เจริญบุระแสดงใช่ไหมคือเรียกว่าคนเริ่มหันมาสนใจเท้ารีสุดาจันทร์มากก็อ,อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผมก็ไปร้านหนังสือครับแล้วก็ไปเจอเข้ากับหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเรื่องเท้าสีสุดาจันทร์เขียนโดยรัีพร ตอนแรกสุดเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอ๋อก็คงเหมือนกับหนังสือเล่มอื่นๆแหละที่ว่าออกมาด้วยกระแสของภาพยนตร์สุโยไทยเนี่ยคงจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์เล่มหนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าตอนแรกพลิกๆอ่านดูแล้วว่าเอ๊ะมันแปลกๆแค่เพราะว่าหนังสือเล่มอื่นๆที่ผมเคยเห็นเนี่ยมันก็จะเล่าเรื่องดูแบบเป็นเหมือนกับหนังสือแนวประวัติศาสตร์ทั่วไปแต่เล่มเนี้มันเหมือนมีตัวละครมีการแบบว่าบทสนทนาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆหนังสือนิยายครับ ก็เลยตัดสินใจว่าเออลองซื้อมาอ่านดูนะครับก็ลองอ่านก็รู้สึกว่าอ๋อมันคงเป็นนิยายแหละเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์แล้วก็เริ่มสนใจว่ารับพีพรคนนี้เป็นใครนี่เป็นเ่มแรกสุดเลยที่ผมได้รู้จักงานของรับพีพรนะรตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ารับพีพรนี่ชื่อจริงกว่าอะไรครับนึกว่านึกว่าชื่อจริงคือรับพีพรเลยครับยุคนั้นมันก็ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Google ให้สืบค้นนะครับก็ผ่านมาอีกหลายปีก็ไปเจอ ในห้องสมุดเล่มหนึ่งชื่อเรื่องลูกทาตก็รับพีพรเหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเออถ้าเป็นนวนิยายเนี่ยคนเขียนคนเนี้ยก็คงน่าจะชอบประวัติศาสตร์มากเพราะว่าเล่มแรกที่เรารู้จักก็คือเท้ารีสุดาจร์พอเล่มที่สองอาจเป็นเรื่องลูกทาตการเลิกทาตในสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่ห้าอีกก็ <c oughs> เริ่มชักจะสนใจเพราะผมมาชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แต่ว่ามไม่รู้จะทํำยังไงก็บังเอิญไปอ่านเจอว่า แล้วพีพรเนี่ยเขามีชื่อจริงว่าสุวัตรวรดิลกทีนี้ก็เลยมีสองชื่ออยู่ในหัวเลยว่าอ๋อถ้าเจอแล้วพีพรก็คงเป็นนวนิยายถ้าเจอสุวัตรวรดิลกก็คงจะหยิบมาอ่านด้วยอย่างเงี้ยครับก็กลายว่าก็ไปเจอเล่มอื่นๆที่เขาใช้นามจริงว่าสุวัตรวรดิลกด้วยก็เลยอ่านสะสมมาเรื่อยๆอ่ะครับอืมครับผมค่ะก็ถือว่าคล้ายๆว่าเป็นเป็นนักสืบวรรณกรรมเหมือนกันนะจากตอนแรกที่เราได้ดูหนังกันก่อน นะคะตอนเด็กเลยแล้วทีนี้อไปแล้วก็เจอหนังสือเท้าสีสุดาจันะนะฮะก็ชื่อระพีพรนะก็เตะตาเราแหล,ละทีนี้ก็ไปต่อที่ไปเจออีกเล่มเป็นลูกทาสนะฮะด้วยนาปากกาเดียวกันอ่าแล้วก็จากนั้นระบบสืบค้นตอนนั้นยังไม่เหมือนตอนนี้ก็ใช้วิธีการสืบค้นจนได้ทราบว่าระพีพรนี่ก็คือนาปากกาของคุณสุวัส์วราิโลกซึ่งถ้าเห็นสองชื่อเนี้ยต้องเดินคู่กันไปเพราะว่าเป็นคนเดียวกัน ตอนนั้นเราก็ยังเด็กเราก็ยังไม่ได้เลือกเส้นทางว่าเราจะมาทางสายศึกษาด้านประวัติศาสตร์หรือว่าอาจจะยังไม่ถึงกับชัดเจนว่าเราจะสนใจวรรณกรรมอย่างจรงิงจังเข้มข้นในเวลาต่อมาหลังจากที่ได้อ่านแล้วเนี่ยมุมมองของเราจากที่ได้สัมผัสทั้ทงเท้าสีสุดาจาันทร์แล้วก็ลูกทาตเรารู้สึกกับตัวนักเขียนท่านนี้ยังไงก็มุมมองแรกเลยที่ผมรู้สึกกับคุณรัีพรเนี่ยก คงรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์เพราะาเนื่องจากว่าผมไปอ่านเจองานของเขาที่พูดเรื่องประวัติศาสตร์อย่างเดียวเลยนะครับเป็นนวนิยายที่อิงประวัติศาสตร์อย่างเดียวเลยความสนใจของผมเกี่ยวกับคุณทระพีพรเนี่ยก็กลายเป็นว่าสนใจเรื่องประวัติศาสตร์งานที่เกี่ยวประวัติศาสตร์ของเขาเนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเลยก็คือตอนผมมาเรียนธรรมศาสตร์แล้วนะครับตอนปริญญาตรีเนี่ยพอมาที่ธรรมศาสตร์ได้เข้าขอสมุดนะฮะ ก็พบว่า้มีงานของสุวัสวรที่หลบเยอะมากเลยแล้วก็เขาเคยเป็นนักศาสธรรมศาสตร์ด้วยก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันว่าเอ๊มันมีภาพจําของเราที่รู้สึกว่าเขาเขียนแต่งานปราศาสตร์ไม่ใช่แล้วแฮะเหมือนกับว่าเขาเขียนงานการเมืองอะไรด้วยแล้วเขาก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยก็เพิ่งมาได้อา่านอะไรนะเออพิราบแดงเลยนีะ <usion. S 1> ครับแล้วก็เขาใช้นามปากาเยอะมากผมก็ได้รู้จักนามปากาอื่นของเขาพวกสันติทูธรม พวกสิวะดณนาชิตใช่ไหมสิวะรณนาชิตนี่เขียนเรื่องจะมายจากลาดยาวถึงผมเพิ่งรู้อ๋อแล้วพี่พรนี่ติดคุกด้วยนักโทษการเมืองเป็นนักโทษการเมืองด้วยแล้วก็เรื่องพ่อข้าเพิ่งจะยิ้มอะไรเงี้ยแล้วที่รู้เพิ่มเติมไปกว่านั้นก็คือเฮ้ยไปไปมาแล้วพี่พรเองเนี่ยก็เขียนเรื่องรักเหมือนกันเขียนในหนิยายรักอะไรเยอะเหมือนกันนะฮะเป็นพวกแบบว่านางสาวทองส้อยแล้วก็มีเรื่องคล้ายเรื่องผีด้วยเลยผมก็ พิ่งมาได้เราหลังก็ตกใจว่าเอ้จริงๆเขาทำงานหลากหลายแนวอืแล้วก็เมื่อพึ่งรู้ต่นหลังว่าจริงๆสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาก็เขียนงานแบบเขียนบทความเขียนอะไรพวกนี้ด้วยครับก็คือถือว่าเป็นนักเขียนที่ทํางานหลากหลายแหละเห็นแต่ว่าตอนแรกที่เรารู้จักเราไปมีภาพจําเขาว่าเป็นนักเขียนเวนิยายอิงประวัติศาสตร์เซตส่วนใหญ่ครับก็น่าจะเป็นจุดเริ่มแรกนะพวกเราหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นงานของสีบุรพาเอย หรือว่าท่านอื่นๆกลุ่มคณะสุภาพบุรุษอย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็จะรู้จักในมิติของการเป็นนักเขียนซึ่งเป็นงานวรรณกรรมนะคะแต่ทีนี้พอศึกษาไปเรื่อยๆเราเห็นมิติด้านอื่นๆของกลุ่มบุคคลท่านเหล่านี้นะคะว่าโหยชีวิตน่ยมันเชื่อมร้อยไปกับบริบทของสังคมการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมได้หล่อหลอมทั้งในเรื่องการเติบโตทางความคิดแล้วก็การเติบโตทางงานวรรณกรรมของพวกท่านด้วย ที่นี้มันจะมีอยู่ช่วงเหมือนเขาบอกว่าเขามาเจอกับคุณวิทย์ที่ไปอ่านมาแล้วเขาก็บอกว่ามันก็คล้ายๆเป็นจุดเปลี่ยนเขานิดนึงแหละเออในเรื่องว่าได้เข้าสู่การเป็นนักเขียนเต็มตัวออืมอันนี้คุณคลาสมองว่าความเชื่อมโยงของเขานณบริบทตอนนั้นเนี่ยมันมีส่วนในการที่ทำให้งานผลิตออกมาได้เยอะด้วยหรือเปล่าหรือว่าบริบทบ้านเมืองตอนนั้นมันมีส่วนผลักดันให้ความคิด มันถูกกระจายออกไปในงานซึ่งค่อนข้างหลากหลายโดยเฉพาะในส่วนของคุณสุวัสด์เองผมคิดว่าอย่างนี้ครับคุณสุวัสด์เนี่ยเกิดปีพศ2466เริ่มเป็นหนุ่มเต็มที่เนี่ยนะฮะก็อายุยี่สิบต้นๆเนี่ยในช่วงทศวรรษ2480กลางๆทศวรรษช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะครคุณสุวัสด์เนี่ยก็อยากจะเป็นนักหนังสือพิม นักเขียนนักประพันธ์อะไรพวกนี้แหละครับเพราะว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยคนหนุ่มหลายคนเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตในการเขียนหนังสืออยากจะท,ทําหนังสือพิมพ์เพราะามันเป็นความฝันนะฮะยุคนั้นพ่อของคุณสุวัสด์เนี่ยเป็นข้าราชการดั้งเดิมนะแล้วก็พ่อของคุณสุวัสด์เนี่ยก็อยากจะให้ลูกรับราชการนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงยอะไรเงี้ยครับคุณสุวัสด์ก็ขัดไม่ได้ก็ไปรับราชการอยู่นะอยู่กรมราชธณฑ์อยู่ กระทรวงมหาดไทยอะไรเงี้ยครับรับจาก,การเป็นสมียนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยความที่ใจรักในการขีดเขียนการประพันธ์เนี่ยครับคุณสุวัสดิ์ก็พยายามจะส่งเรื่องสั้นหายุคนั้นไปตามนิตยสารต่างๆเรื่องสั้นเรื่องแรกเลยที่ส่งไปก็คือตราบใดสุรีสองโลกซึ่งเขียนเมื่อปีพศ2486เป็นเรื่องสั้นที่หายากในปัจจุบันแต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ย เดี๋ยวจะมีการทามาพิมพ์เผยแพร่กันครับเพราะว่าผมมีต้นฉบับอยู่แล้วก็พอดีวันนั้นไปงานวันสีบุรพาแล้วก็ตามหาผมว่าถ้าได้เผยแพร่ก็ด,ดีจริงๆเรื่องสั้นนี้นะครับเป็นอิทธิพลมาจากคุณวิทย์เหมือนกันคุณวิทย์หรือคุณอิสารามรกุลเนี่ยนะครับคุณวิทย์สุทพธพเถียนเนี่ยเป็นนักเขียนยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นนักเขียนหนุ่มที่ใช้สำนวนสวิงสำนวนภาษาแบบสวิงนะครับเออได้รับอิทธิพลจากแนวดนตรีแบบเพลงแจ๊สอะไรพวกนี้นะครับ คุณสุวัฒน์เนี่ยเขาอยากจะเป็นนักเขียนก็เลยพูดง่ายๆมีไอดอลคือกลุ่มคนเหล่านี้แหละงานชิ้นแรกของคุณสุวัฒน์ก็เขียนแบบสำนวนสวิงเหมือนกันแล้วก็ส่งไปแล้วได้ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวภาพปรากฏว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเรื่องสั้นเรื่องนี้นะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นนักเขียนเต็มตัวเพราะว่าเรื่องสั้นนี้เนี่ย<ม>เงียบหายไปแบบไม่มีใครรู้จกักไม่ได้มีใครสนใจทั้งที่จริงๆฝีมือก็เริ่ม ประกาขึ้นมาแล้วแล้วก็ที่สําคัญไม่ได้ค่าเรื่องด้วยในใน,ในเรื่องแรกนี่นครับทีน,นี้คุณสุวัสด์ก็ไม่ย่อท้อก็เลยตัดสินใจว่าด้วยความที่ชอบงานเขียนสไตล์สวิงสำนวนสวิงเนี่ยยุคนั้นมันก็จะมีหนังสือหรือนิตยาสารฉบับหนึ่งก็คือชาติไทยวันอาทิตย์นะชาติไทยอาทิตย์บอก,กอยุคนั้นที่เฟี้ยวฟาวมากก็คือคุณวิสุทธถาเทียนใครๆก็อยากจะผ่านบอก,กอวิศ ที่สาคัญก็คือบอกวิทย์ในจ่ายค่าเรื่องแพงมากคิดเป็นคอลัมน์อันอันนี้หรือเปล่าคือความเฟี้ยวเฟว้วเป็นความเฟี้ยวฟว้วได้เพราะว่าเพราะว่าคุณวิทย์เนี่ยเขาไปเรียนการทําหนังสือพิมพ์มาจากฟิลิปปินส์มาจากเมืองนอกนะแล้วก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอเมริกันเงนี้ยคุณวิทย์ก็จะนําสิ่งใหม่ๆแปลกๆเนี่ยเข้ามาสู่แวดวงการพิมพ์เยอะมากก็คือจ่ายค่าเรื่องนับเป็นคอลัมน์แต่ก่อนเขาก็จะจีเรื่องก็จ่ายแบบเป็นราคาเดียวบางทีถ้าเป็นนักเขียนใหม่เนี่ยจะไม่จ่าย อันนี้เหมือนคล้ายๆเป็นการได้สร้างมาตรฐานไว้ให้ด้วยนะใ,ในเรื่องของการจ่ายค่าตอบแทนของนักเขียนค่ะทีนี้คุณวิทย์เนี่ยก็จ่ายแพงมากจ่ายแพงกว่าของคุณกุณลาบสายประดิษฐ์เองนะฮะคือยุคนั้นบอก,กอดังๆเนี่ยก็คือคุณกุณลาบสายประดิษฐ์แต่ว่าของคุณวิทย์เนี่ยเขาเรียกเป็นบอก,กอหนุ่มที่ใครๆก็อยากจะส่งงานไปให้อ่านคุณสุวัสด์ก็ส่งไปนะครับแล้วก็บอกว่าเงียบหายไปเลยก็คิดว่าคงไม่ผ่าน ปรากฏบนหนึ่งไปเจอคุณวิทนั่งทานไอศครีมอยู่ก็กล้า,า,ากลัว,ลวเขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีแต่ว่าอดใจไม่ไหวแล้วเพราะว่าอยากรู้จะผ่านไม่ผ่านก็เลยไปถามคุณวิทย์คุณวิทย์ก็บอกว่าอ๋อชื่อสุวัสใช่ไหมเขียนเรื่องอะไรอะไรเงี้ยบอกว่าเขียนเรื่องเงามะพร้าวที่นาชะอังนาชะอังนี้ไปอยู่ที่ชุมพรนะคือคุณสุวัส์ก็เอาเรื่องราวจากทางบ้านเกิดของตนกนะ็คือแถวภาคใต้เนะี่ยจริงๆคุณวัด์เกิดกรุงเทพแต่ว่าไปอยู่ชุมพรกับพ่อ ก็มาเขียนแล้วก็คิดว่าน่าจะเขียนด้วยสำนวนสวิงนะครับคุณพิก์ก็บอกว่าอย่าพึ่งเสียใจหรือออกแตกตายไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคงจะได้ลงแหละท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องสั้นเรื่องนีน้ได้ลงตีพิมพ์ในชาติไทยอาทิตย์ปรากฏว่าคุณสุวัสด์ได้ค่าเรื่องเนี่ยเออมากกว่าเงินเดือนข้าราชการอีกครับเหมือนกว่าคุณวิชกจ่ยนับคอลัมน์รู้ฝึกประมาณสิบเจ็คอลัมน์มึงแล้วคุณร้อยเจ็สิบาท ได้ค่าเรื่องร้อยเจ็ดสิบาทยุ่นนี้ถือว่ามากกว่าเงินเดอนข้าราชการหนึ่งเดือนออกนะครับคุณสุวัสดิ์ก็ดีใจมากแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องสั้นนี้เนี่ยโด่งดังมากๆเป็นการแจ้งเกิดชื่อสุวัสดิ์วรรลกในแวดวงนักอ่านเลยนะครับคุณสุวัสดิ์ก็ดีใจมากแต่ก็ยังไม่ลาออกจากราชการทีนี้พอผ่านคุณวิทย์ได้แล้วก็แน่นอนก็อยากจะผ่านคุณกุณหลาบสายประดิษฐ์นะค,คุณกุณหลาบเหมือนกับเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นครูใหญ่ของแวดวงวรรณกรรมเลยก็ส่งไปนะส่งไปสิบเรื่อง คุณกุลาบมาตรฐานสูงยิ่งกว่าคุณวิทย์นะครับก็คือให้ผ่านแค่เรื่องเดียวแต่ว่าก็ได้ค่าเรื่องแพงและเพราถือว่าเป็นนักเขียนที่เริ่มเนื้อหอมแล้วแต่ว่าไม่เท่าคุณวิทย์เพราะค่ายที่คุณกุลาบทํานี่จนกว่าค่ายของคุณวิทย์แต่คุณสุวัสด์ก็ภูมิใจว่าเอออย่างน้อยได้ผ่านวิทย์แล้วได้ผ่านกุลาบแล้วทีนี้ก็มีอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นไอดอลยุคน,นั้นและเป็นไอดอลของคุณสุวัสด์ก็คือคุณอิสราอรมันตะกุลนะครับทีนี้คุณอิสราอ,รม,าอ,อมั ชื่อว่านักหนังสือพิมพ์เอกราชช่วงประมาณปี2490นี่นะครับคุณสุวัตทนไม่ไหวละอยากจะมาร่วมทำงานกับคุณอิสาราก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชการเลยรอบนี้ไม่รั้งรอละจะออกมาเป็นนักหนังสือพิมพ์เต็มตัวค่ายของคุณอิสาราเนี่ยส่วนใหญ่คนที่มาร่วมด้วยเนี่ยก็คือจะเป็นพวกนักหนังสือพิมพ์แล้วก็จะเขียนข่าวเก่งคนใหญ่ข่าวที่ทำเก่งๆคือข่าวอาชญากรรมเพราะว่า คุณอิสราห์นี่คือผู้บุกเบิกการเขียนข่าวอาชญากรรมให้น่าสนใจนะครับก็ปรากฏว่าคุณอิสราห์ก็จะส่งพวกตั้หนังสือพิมพ์ประจำค่ายเนี่ยไปหาข่าวที่โรงพักคนอื่นหาได้สิบข่าวคุณสุวัสด์หาไม่ได้เลยหรือบางวันก็ได้ข่าวเล็กๆน้อยๆมาข่าวเดียวอย่างเงี้ยคุณอิสราห์ก็รู้สึกว่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าสุวัสด์ก็ลาออกจากราชการมาแล้วเราทาหนังสือพิมพ์ก็คือไม่เก่งเท่ากับเหยียวข่าวคน,นอื่นๆก็เลยทดลองว่าเอ๊ะ าอย่างนั้นนะอย่าไปหาข่าวเลยให้ลองเขียนแบบว่าวรณกรรมลงในหนังสือพิมพ์เอกราเนะคุณติฟลาก็จะแนะนําว่าควรเขียนยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับครับก็ก็เลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยที่ทาให้แบบว่าคุณสุวัสด์เนี่ยเปลี่ยนแนวทางของงานมาทํางานวณกรรมมาเขียนเรื่องแต่งมาเปลี่ยนงานประพันธ์มากกว่าการเป็นนักหนังสือพิมพ์หรือการทําข่าวอะครับคือคุณสุวัสด์แทบจะไม่ค่อยได้มีบทบาทนักหนังสือพิมพ์เท่าไหร่เลย พอมาเป็นนักเขียนนักประพันธ์เขียนนวนิยายซะมากกว่าก็เขียนในเอกราชก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากเขาก็โด่งดังเลยทีนี้ก็เริ่มแจ้งเกิดเป็นนักเขียนเต็มตัวแล้วล่ะว่าอ๋อทศวรรวรดิลกเนี่ยก็คือเขียนงานน,านวนิยายเขียนงานวรรณกรรมพอตอนหลังเนี่ยคุณอิสระก็เลิกทำหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเอกกราชก็มันขาดทุนเลยก็ต้องเลิกก็ไปทำอย่างอื่นแทนปรากฏว่า คุณสุวัสด์เนี่ยได้ก้าวเข้าไปสู่ในอีกแวดวงหนึ่งในช่วงประมาณสักกลางๆทศวรรษ2490เนี่ยละครบูมมากคุณสุวัสด์ก็เลยไปทําละครหาเงินได้เยอะมากคือมันเป็นสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมทำละครเพลงมีร้องเพลงมีอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ไปพบรักกับคุณเพ็ญศรีด้วยคุณเพ็ญศรีก็เป็นนักร้องแล้วนี้ปรากฏว่าพอคุณสุวัสดิ์ไปทําละครอะไรพวกนี้ก็ดูชีวิตก็น่าจะราบรื่นนะครับแต่ว่าคุณสุวัสด์เองเนี่ย ก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วยตอนหลังนะคคือเหมือนกับพี่ๆคน,นอื่นๆที่เป็นไอดอลทั้งหลายเนี่ยก็อย่างอย่างตัวอาจารย์ปรีดีพนมยงเนี่ยคุณสุวัสดิ์ก็ศรัทธาอาจารย์ปรีดีก็มีอันต้องลี้ภัยทางการเมืองไปเมืองจีนนะคะคุณกุลลาศบบรบดิตก็โดนจับนะคดีกบฏสันติภาพอย่างเงี้ยคุณอิสราก็โดนจับเข้าคุกแล้วเข้าอีกอนะ่างเงี้ยคือคุณสุวัสดิ์แทนที่จะอยู่ในแวดวงละครเฉยๆเนี่ยก็มีอันว่าไปเกี่ยวข้องนะครับคุณสุวัสดิ์ไปเมืองจีนด้วย อคุณทว่าไปเมืองจีนเขาก็ไปเจออาจามปรีดีอะไรเงี้ยพอกลับมาก็จะโดนเพ่งเลงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็แต่ว่าจริงๆครั้งแรกคุณสุวัสด์รอดคนที่กลับมาจากเมืองจีนเนี่ยเขาจะเพ่งเลงพะมันมีการแปลนแปลงทางการเมืองใช่ไหมมีการปฏิวัติอะไรเงี้ยก็โดนเพ่งเลงแล้วตอนหลังคุณสุวัสด์เนี่ยก็จะไปเล่นการเมืองด้วยไปจะไปสมัครผู้แทนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนแกล้งโดนอะไรเงี้ยทําให้คุณสุวัสด์ติดคุกนะคุณสุวัสด์ติดคุกก็เลยไปเจอกับคุณอิสราในคุกอันนี้คือเป็นที่มาว่าพอตอนหลังคุุณสวันมาเเขียรื่อง จดหมายจากลาดยาวใช้นําแฝงสิวะโดนาชิตจะเผยให้เห็นว่าคุณอิสารานี่ขนาดไปอยู่ในคุกนี่ก็ยังเป็นพี่ใหญ่เป็นผู้นําเป็นคนเท่ๆที่นําน้องๆทํากิจกรรมอะไรต่างๆในคุกนะครับไปแบบตั้งวงดนตรีไปแบบเรียกร้องสิทธทิเสรีภาพในคุกเนะี่ยคุณสุวัสดิ์ก็จะเล่าอย่างประทับใจมากทีนี้เมื่อคุณสุวัสดิ์ไปอยู่ในคุกเนี่ยก็งานที่คุณสุวัสดิ์ทำเนี่ยมันก็ไม่คล่องเท่าไหร่เพราะว่าก็าต้องแอบส่งมาเนี่ย มันจะเกิดเรื่องสําคัญเลยก็คือเรื่องลูกทาสเนี่ยเกิดในคุกเพราะว่าคุณสุวัสด์เนี่ยจริงๆจ,จ,จ,จะเขียนเพื่อให้แสดงละครนี่แหละเพื่อเพื่อจะหาเงินอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกว่าสุวัสด์เขียนไปใส่ชื่อของนายตํารวจอีกคนว่านายตำรวจคนนั้นเขียนปรากฏจอมพลสฤษดิ์ชอบมากเรื่องนี้บอกโอ้โหบอกตำรวจว่ารู้เขียนได้ดีมากเรื่องลูกทาสเนี่ยได้รับความนิยมมากพอเอาไปทำละครเพราะตอนหลังจอมพลสฤษดิ์ เ,เสียชีวิตใช่ไหมคุณสุวัสิ์ออกมาจากคุกได้คุณสุวัสิ์ก็เลยเอาต้นเขาของละครเนี่ยนางลูกทาสเนี่ยมาขยายเป็นนวนิยายลูกทาสแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นรับพีพรนะมาใช้นางแปลงรับพีพรอย่างเงี้ยอยากจะให้คุณแครสเล่าถึงผลงานของคุณสุวัสด์ตอนนี้เราได้กลับมาอ่านอีกทีแหละเพราะเราก็มีทั้งเรื่องค้นคว้าศึกษาเพื่อจะ นำเสนอเรื่องราวของคุณสุวัสด์ไปยังสาธารณะด้วยอย่างเงี้ยค่ะว่ามีผลงานเล่มไหนที่เราชอบเป็นพิเศษแล้วทําไมถึงชอบอืมผมคิดว่าจริงๆงงานของคุณสุวัสด์เนี่ยนะครับผมก็ชอบหลายเรื่องแล้วก็คุณสุวัสด์เขียนหลายแนวน้องล้วก็น่าสนใจเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆพื้นฐานทางความรู้สึกนคิดของคุณสุวัสด์เนี่ยเออก็มีความคิดทางการเมืองค่อนข้างจะชัดเจนเพราะว่า อย่างที่บอกได้คลุกคลีอยู่กับพี่ๆที่กลั่มอยู่ในเรื่องการเมืองครับแต่ว่าภาพจาของคุณสุวัสด์ช่วงหลังๆนี่ยเราจะมองว่าคุณสุวัสด์มาเขียนนิยายแบบว่าทั่วไปละนิแาดแบบเรื่องรักเรื่องผีเรื่องอะไรสารพัดรูปแบบที่คุณสุวัสด์เขียนแต่ว่าถ้าเราอ่านจริงๆนะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆคุณสุวัสด์พยายามจะพูดหรือแฝงเลนเรื่องความคิดทางการเมืองเอาไว้เยอะมากอย่างเรื่องหนึ่งที่ผมเคยอ่านแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องสนุกๆทั่วไป อย่างเช่นนางสาวทองส้อยอย่างเงี้ยนะนางสาวทองส้อยนี่จริงดูเป็นเรื่องแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่หมอดูนะทายว่าจะได้แฟนที่เขามีคู่ครองอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่นางสาวทองส้อยนี่ก็สามารถที่จะฝืนดวงชะตาได้ก็คือฉันจะไม่ยอมแต่งงานกับคนที่มีแฟนแล้วอย่างเงี้ยแม้ว่าจะเป็นพระเอกอะไรเงี้ยครับก็คือสะท้อนห้เห็นถึงว่าเป็นผู้หญิงกล้าคิดกล้าอะไรพวกเนี้ยก็ดูเผินๆก็ดูเป็นเรื่องแบบเออก็ เรื่องปรลมโลกทั่วไปจริงๆคุณสุวัสด์ก็จะพยายามแฝงว่าความคิดอย่างนี้มันสะท้อนถึงว่าความก้าวหน้าอะไรยังไงบ้างหรือหลายๆเรื่องที่คุณสุวัสด์เขียนเนี่ยเป็นนิยายรักเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะแบบหวนไปพูดถึงฉากต่างๆที่แบบว่าเราอ่านแล้วเรารู้ว่ามันมีบริบททางการเมืองอันนี้คือในงานอ่านทั่วไปแต่ถ้าพมดว่าอย่างพิราบแดงหรือว่าอย่างงานอื่นๆหลายๆชิ้นนี่เราก็คิดว่าน่าสนใจเพราะว่ามันก็แสดงชัดเลยว่าคุณสุวัสด์เนี่ยมีความสนใจการเมืองแล้วก็ แม้กระทั่งว่าช่วงหลังมาเขียนนวนิยายดังแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์14ตุลาอะไรพวกเนี้ยคุณสุวัสดิ์ก็ช่วยเหลือนักศึกษาเยอะมากแบบว่าใครอยากทาละครใครอยากเอาเพลงอะไรไปทาค,คุณสุวัสดิ์สนบสนุนหมดเลยคุณสุวัสดิ์ก็เป็นผู้ใหญ่ที่เปิดโอกาสให้แบบนักศึกษาเนี่ยได้เข้ามาคลุกคลีเพราะว่าเป็นกําลังใจให้อะไรทางการเมืองนะแต่วาในอ้อีกฉากหนึ่งก็เขียนนวนิยายให้คนทั่วๆไปที่อาจจะไม่สนใจการเมืองเนี่ยอ่านมีความสุขได้เหมือนกันนะผมก็เป็นคนที่ทํางานได้หลากหลายแนวแล้วก็ ที่สําคัญเลยเนี่ยอย่างที่ผมเล่าถึงว่าคุณสุวัสด์เนี่ยศรัทธาคุณสีบุรพาใช่ไหมครับลพวพอตอนหลังเนี่ยชื่อของสีบุรพาก็เริ่มหายไปเพราะท่านไปอยู่เมืองจีนใช่ไหมแล้วก็เริ่มหายจากสังคมไทยเนี่ยคุณสุวัสด์อยากให้ชื่อนเนี่ยกลับมาอยู่ในสังคมนะและอยากให้คนได้รู้จักสีบุรพาคุณสุวัสด์ก็เลยแบบเคลื่อนไหวก่อตั้งรางวัลสีบุรพาขึ้นมาเกีากับที่รางวัลสีบุรพาที่มอ่กันถึงจนทุกวันนี้เนี่ยก็คือคุณสุวัสด์เป็นคนมีบทบาทในการ ตั้งขึ้นมาอยากจะให้ชื่อของศรีบุรพายังอยู่อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่คุณสุวัฒน์ทำค่ะรวมถึงสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยนะคะชก็เกิดขึ้นนะคะจากตัวท่านด้วยเช่นเดียวกันรเราก็จะเห็นว่างานของท่านเนี่ยก็จะมีในเชิงบันเทิงประมโลกก็มีให้เราได้อ่านเรื่องแบบเสียดสีสังคมก็ได้เรื่องทั้งเชิงการเมืองแบบจ๋าๆเลยก็มีมอ่านะคะ หรือแม้แต่พวกบันทึกอะไรต่างๆของท่านอีกซึ่งมันก็ได้ให้ภาพสะท้อนนะคะบ้านเมืองในยุคนั้นนะคะอาจจะนํามาวิเคราะห์ในณปัจจุบันนี้ด้วยก็ได้ขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังนําเสนอน้ําเนื้อของความเป็นมนุษย์ให้กับผู้อ่านได้สัมผัสด,ด้วยเช่นเดียวกันและยังไปกระตุ้นแล้วก็ปลุกจิตสํานึกของคนที่ได้อ่านด้วยนะคะโหนี่ก็มีที่มาที่ไปนะแต่ละเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ในฐานะที่เป็นนักสืบวรรณกรรมครันะก็ได้มาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังแล้วก็ยังได้นําเสนอภาพของคุณสุวรร์วรดิโลกหรือว่ารพีพรนะคะกลับมาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องเล่าที่ระยิบระยับมีชีวิตชีวาได้ค้นพบภาษาสวิงหลายๆภาษาอย่างที่คุณคลาสอาจยาสิทธ์ได้ยกตัวอย่างน่าทำสืบผลต่อเหมือนกันนะคะว่าเออมันมีภาษาอะไรที่เป็นกลุ่มคำของเขาที่มันมีความน่าสนใจแล้วมันมันบอกว่าเนี้ยแหละคือ สุวั์วรดิรกหรือว่ารพีพรโดยในวันนี้นะคะรายการลงมุออ่านก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณคลาสอาจยาสิทธิสุวัณนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสายทานวรรณกรรมของประวัติศาสตร์วรรณกรรมไทยของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นคนอีกรุ่นและเป็นมิตรน้ำหมึกรุ่นน้องๆเลยนะคะของคุณสุวั์วรดิรกหรือรพีพรดิฉันขอเรียนให้กับทางผู้ฟังไม่ทราบนะคะว่า รายการหลุมอ่านนะคะจะมีการพักการออกอากาศนะคะในเดือนมิถุนายนและจะกลับมาพร้อมกับรูปแบบใหม่นะคะในเดือนกรกฎาคม2566โปรดติดตามรับฟังนะคะได้ที่เว็บไซต์ Thai p p s p o d c a s t .com หรือช่องทางอื่นๆนะคะที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ค่ะวันนี้ดิฉันและคุณอาจยาสิทธิสุวรรณขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กัน มาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ